ัสดีค่ะพลอยสายค่ะวันนี้นะคะพลอยสายจะมารีวิวเจลล้างหน้านะคะเจลล้างหน้าตัวนี้เนี่ยคือน่าสนใจมากๆนะคะแล้วพลอยก็ได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างจนเราแบบไม่ไหวไหมแม่ก็ต้องไปซื้อมาลองนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะคะFace Lab Facial Cleanser Peel Gel Number 3 นะคะ for oil skin สำหรับคนที่มีผิวมันและผิวแพ้ง่ายนะคะก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นะคะพอดีว่าพลอยเนี่ยเดินเข้าไปในท็อปนะคะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อตัวนี้เลยนะเคยเห็นมาแล้วแต่ว่าเราก็มีโฟมล้างหน้าหลายตัวมีหลายสิ่งที่ทำความสะอาดหน้าที่ท็อปนะคะเขาลดราคาเหลือแค่99 บาทลดไป50 บาทอ่ะเพื่อนจะไม่ซื้อหรอกเพื่อนก็ต้องซื้อมาลองไหมล่ะก็ต้องซื้อมาลองนะคะนี่เลย99 บาทก็คือ50 มล.คุ้มมากเลยนะคะFace Lab Cleanser Peel Gel นะคะมีทั้งหมด4สูตรด้วยกันค่ะสูตรแรกนะคะ Number 0เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่ายเป็นพิเศษค่ะ Number 1เจลล้างหน้าสำหรับผิวแห้ง Number 2เจลล้างหน้าสำหรับผิวธรรมดาและ Number 3นะคะเจลล้างหน้าสำหรับผิวมันค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่พลอยเนี่ยเข้าไปในท็อปแล้วก็เห็นมันมีขายอยู่แค่สูตรเดียวนะคะก็เลยซื้อมาลองใช้และที่สำคัญก็คือราคาคุ้มค่ามากจ้าถือว่าแบบเวลาเคยเป็นไหมแบบเวลาเราซื้อของอะไรที่แบบเหมือนที่คนอื่นเขาซื้อกันแต่เราได้ราคาที่ถูกกว่าเราก็จะรู้สึกภูมิใจแล้วมันก็คือของแท้อะไรเงี้ยนึกออกไหมแบบรู้สึกว่าแบบตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่แล้วแต่หมายถึงว่ารู้สึกแบบชนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงคำเคลมนะคะของเจ้าตัวนี้ก็เลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างปราศจากสารสกัดที่เป็นเคมีต่างๆนะคะที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองมากถึง5ชนิดนะคะได้แก่สีน้ำหอมพาราเบน SLSฟีดเฟรมเพื่อขยายความ SLS กันหน่อยนะคะ SLS หรือโซเดียมโรเดียลซัลเฟตนะคะเป็นสารที่ช่วยลดแรงตึงผิวนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะมักพบสารนี้ในผลิตภัณฑ์ซักล้างนะคะเพราะจะทำให้น้ำมีความตึงผิวลดลงและสามารถซึมเข้าไปในเนื้อผ้าที่เราต้องการล้างได้อย่างดีขึ้นนะคะสำหรับเครื่องสำอางนะคะนิยมนำมาใช้เป็นสารเพิ่มความชุ่มชื้นเพราะทำให้น้ำมีแรงตึงผิวลดลงจึงเข้าไปสัมผัสกับผิวหนังได้ดีขึ้นก็คือทำให้น้ำกับน้ำมันเนี่ยเข้ากันได้ดีเรียกอีกอย่างก็คือใช้เป็นตัวทำละลายนั่นแหละค่ะ SLS เป็นสารทำความสะอาดที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองได้มากที่สุดตัวหนึ่งมักพบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหลายชนิดค่ะและสารที่ก่อให้เกิดฟองค่ะเป็นเนื้อเจลใสบริสุทธิ์ล้างสิ่งสกปรกได้ล้ำลึกนะคะอ่อนโยนต่อผิวให้ความรู้สึกเนียนนุ่มชุ่มชื้นที่แตกต่างจากโฟมล้างหน้าทั่วไปนะคะปราศจากน้ำมันซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวอุดตันค่ะบริสุทธิ์ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติทีโคโคกลูตาเมตซึ่งสกัดมาจากมะพร้าวนะคะช่วยชำระสิ่งสกปรกโดยปราศจากสารเคมีตกค้างไม่ระคายเคืองผิวค่ะเพิ่มน้ำนวลตามธรรมชาติพร้อมเก็บล็อกความชุ่มชื้นด้วยสารสกัดจากโซเดียม PCA นะคะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังว่าปลอดภัยและอ่อนโยนต่อผิวทุกประเภทค่ะและตัวนี้นะคะก็ยังได้รับรางวัลจาก Lisa Beauty Choice Award ปี2018ด้วยค่ะความรู้สึกหลังจากการใช้นะคะก็คือผิวเนี่ยไม่แห้งตึงนะคะแล้วก็เวลาแบบลูบอย่างนี้ก็คือแบบมีความนุ่มลื่นอยู่นะคะแต่มันไม่ได้มีความนุ่มแบบนุ่มขนาดนั้นนะคะคือมันเป็นความนุ่มนึกออกไหมคือมันความนุ่มในระดับหนึ่งที่ไม่ได้บอกว่านุ่มจนแบบว่าละมุนกับผิวอะไรจังเลยนะคะล้างออกง่ายมากนะคะแล้วก็ไม่มีฟองด้วยไม่มีสีอย่างที่เพื่อนได้เห็นเลยนะคะตัวนี้นะคะสำหรับพลอยเนี่ยไม่สามารถที่จะล้างเครื่องสำอางออกได้ภายในตัวเดียวนึกออกไหมกล่าวคือคำว่ากล่าวคือมาดูจริงจังเลยค่ะก็คืออาจจะต้องใช้เป็น cleansing water นะคะในการเช็ดทำความสะอาดผิวก่อนแล้วก็ค่อยใช้ตัวนี้ในการล้างนะแบบสำหรับความรู้สึกว่ามันออกไม่หมดอะนึกออกไหมแต่ว่าถ้าถามถึงความสะอาดเกลี้ยงเกาไหมหลังจากที่เราได้เช็ดครีนเซอร์หรืออะไรหลังจากที่เราแบบทำความสะอาดผิวหน้าไปแล้วเนี่ยแล้วเราล้างตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยโอเคนะคะผิวไม่แห้งตึงไม่มีกลิ่นอ่อนโยนแล้วก็เหมือนกับหน้ามันมีความชุ่มชื้นนะคะอย่างที่มันเหมือนกับเขามีสารสกัดจากอะไรหน้าที่พลอยบอกไป
ือเขามีสารสกัดจากพรีโคโคกลูตาเมตของมะพร้าวอ่ะเนาะแล้วก็เหมือนกับเขากักเก็บความชุ่มชื้นของผิวของเรายังมีอยู่นะคะก็จะทำให้ผิวเนี่ยไม่แห้งกร้านนะคะแล้วก็หลายๆคนที่อาจจะยังไม่ชินกับการใช้โฟมหรือว่าใช้เจลในการล้างหน้าที่มันไม่มีฟองเนี่ยก็จะคิดว่าเฮ้ยมันจะสะอาดหรือเปล่าคือขอพูดแล้วว่ามันสะอาดแน่นอนนะคะคือตัวนี้เนี่ยมันเคลียร์มันใสอ่ะนึกออกไหมแล้วก็บางคนนะคะคุ้นชินกับการที่จะใช้โฟมล้างหน้าที่เป็นฟองนะคะคือถ้าใช้ไปเรื่อยๆใช้บ่อยๆเดี๋ยวมันจะทำให้ผิวหน้าแห้งนะคะเพราะว่าเวลาล้างมันจะแบบเอียด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 อะหลายคนอาจจะคิดว่าการที่ผิวหน้าแบบมันเอียดเอียดมันดูแห้งๆหลังจากล้างหน้าแล้วเนี่ยมันคือการที่เราล้างหน้าได้สะอาดมากๆก็คือคิดผิดนะคะนั่นคือไม่ใช่มันจะเป็นปัญหาผิวตามมานั่นคือรูขุมขนที่กว้างขึ้นผิวจะแห้งลงแล้วก็อาจจะเกิดริ้วรอยได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะยังไงแล้วเนี่ยก็ลองหันมาใช้นะคะเป็นเจลล้างหน้าหรือเป็นออยล้างหน้าหรืออะไรก็ได้ที่เหมือนกับช่วยปรับสมดุลของผิวนะคะทำให้หน้าเราเนี่ยไม่แห้งไปมากกว่านี้เพราะว่าทุกๆวันเนี่ยอายุเราก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเนาะแล้วก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยที่เราใช้เนี่ยหมดอายุยังไงเมื่อไหร่นะคะอย่างตัวนี้นะคะ Face Lab ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมมีวันผลิตและหมดอายุอยู่ข้างบนอย่างนี้นะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้เปิดใช้ก็คือดูวันหมดอายุตามด้านบนผลิตภัณฑ์ตรงนี้เลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีการเปิดใช้แล้วนะคะก็ประเด็นสำคัญก็คือนี่แหละค่ะสัญลักษณ์นี้นะคะก็คือเป็นสัญลักษณ์ว่าเมื่อคุณเปิดแล้วอายุการใช้งานนะคะก็คือขึ้นอยู่ตามนี้เลยนะคะควรที่จะใช้ให้หมดภายในช่วงเวลานั้นเนาะเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจกันทีหลังเนาะเฮ้ยทำไมฉันซื้อมาทายฉันซื้อมานู่นนี่นั่นแล้วทำไมมันใช้แล้วมันแบบไม่เหมือนเดิมเท็กเจอร์ไม่เหมือนเดิมเพื่อนใส่หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะคะไม่มากก็น้อยเนาะยังไงแล้วนะคะก็ใครที่เคยใช้นะคะหรือว่าได้ลองแล้วเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยข้างล่างได้นะคะหรือว่าใครมีตัวไหนเด็ดๆนะคะมาคอมเมนต์บอกพลอยได้นะคะพลอยจะได้ไปตามบ้างเนาะไปอยากกันไปป้ายอยากกันมานะคะอย่าลืมนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องพลอยใส่ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงจนจบคลิปนะคะวันนี้พลอยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ